วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูฝรั่งหงเป่าซือครับไส้แดงฝรั่งของไต้หวันเนาะนี่มาดูนี่ครับเป็นดอกต้นนี้นี่ปลูกแค่ประมาณต้นปีนะครับมกราคมกุมภามั้งผ่านไปประมาณ6เดือนถึง7เดือนมันก็ออกดอกแล้วแต่ต้นมันยังไม่ใหญ่พอนะครับข้างๆนี่ก็เป็นมาคาเดเมียครับทำไมผมปลูกไว้ใกล้กันอย่างเงี้ยจริงๆมาคาเดเมียมันโตช้าครับอีก10ปีโน่นกว่าจะได้ใช้ไอ้ต้นนี้ก็โตบ่เริ่มผมก็ก๊อปปี้ออกไปผมอาจจะเอาต้นตรงนี้ออกแล้วก๊อปปี้ไปอยู่ตรงที่อื่นได้เพราะกิ่งมันตอนได้ครับผมก็เลยปลูกอย่างนี้เรามาดูลูกฝรั่งที่ติดลูกแล้วนะครับลูกนี้ครับติดลูกแล้วออกดอกมาเยอะครับแต่ร่วงหมดเลยเพราะว่ามันเป็นท้องแรกมันเป็นช่วงแรกที่เนี่ยครับกำลังติดผลอยู่นะผมก็มีลูกนี้อีกลูกไม่แน่ใจว่าจะติดเปล่าแต่ผมว่าก็น่าจะติดนะตัวนี้ก็อย่างน้อยก่อน1ลูก1ผลนะต้นนี้มองไม่เห็นเลยว่าตรงไหนมันที่ติดผลต้นนี้ก็อีกต้นแต่ไม่รู้สึกว่าต้นนี้ไม่ติดผลเลยครับก็สรุปแล้วปลูกไป3ต้นติดผลซะ1ต้นแล้ว1ต้นแล้วก็มีแค่ประมาณผล2ผลเองแต่อย่างนี้ก็ถือว่าเร็วนะปลูกไม่ถึงปีแล้วมันออกลูกออกผลให้เราได้กินเนี่ยฝรั่งหงเป่าซือไส้แดงฝรั่งไต้หวันก็ผมจะค่อยๆนี่ครับปลูกให้มันโตไปเรื่อยๆแล้วผมจะก๊อปปี้ออกมาตอนกิ่งออกมาเนาะเนี่ยอย่างเนี้ยก็1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่งได้หมดเลยแต่ถ้าตอนแล้วมันจะไม่ได้ลูกนะครับเราก็ต้องคำนวณด้วยว่าตัวอย่างตรงนี้นี่เราต้องเอาผลออกไปก่อนแล้วค่อยตอนกิ่งครับไม่งั้นเราไปตอนนี้ผลนี่ก็ไม่ติดละมันจะทิ้งผลมันละตัวนี้ผมจัดการใส่ทั้งขี้วัวขี้ไก่ครับแถวนี้นะตรงนี้อาจจะดูรกๆไปหน่อยแต่อย่าไปสนใจแล้วครับเดี๋ยวหน้าร้อนต้นหญ้ามันก็ตายหมดแล้วยิ่งหน้าร้อนถ้าเนี่ยถ้าไม่มีหญ้าอยู่ใช่ไหมดินแถวๆเนี้ยผมเคยสังเกตหมดแล้วมันจะนี่ครับมันจะแห้งแล้งมากต้นไม้อะไรที่อยู่นี่ก็จะตายหมดเลยแต่ถ้าเราไว้หญ้านี่แล้วค่อยๆตะล่อมเอาเฉพาะที่เป็นที่รอบต้นไม้อย่างนี้นะครับมันก็จะนี่ครับโตขึ้นมาได้เอาครับวันนี้พามาดูฝรั่งหงเป่าซือก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ